ชื่อน้องฝนค่ะนักธิดาตุ๋วิชัยตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการร้านของร้านคนละบ้านที่ระยองค่ะและปัจจุบันก็ยังทำอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์อยู่ค่ะไม่ว่าจะรับงานอีเวนต์ส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์งานออกตัวสินค้าใหม่ของแบรนด์นะคะถ้าเราพูดถึงเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนในส่วนของด้านของตัวเองแล้วก็การทำงานถ้าเป็นการทำงานเนี่ยอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ของคนไทยนะคะส่งออกนอกแต่ว่าถ้าพูดถึงเป้าหมายส่วนตัวในการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งที่อีโบโลมีแล้วอยากจะเที่ยวรอบโลกการที่เราแบบกลับบ้านแล้วเรามีความสุขที่เราได้อยู่กับครอบครัวค่ะก็คือได้ยิ้มได้หัวเราะแค่รู้สึกสนุกไปกับทุกวันนั่นก็พอแล้ว